สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ 8:30 นาทีถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้ทุกเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับเราพบกันเพื่อมีการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم เราจะเห็นว่าในสังคมมุสลิมนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆหรือแม้แต่ตามมัสยิดนะครับเวลาหารายได้นะครับจะมีการรวมตัวกันเพื่อออกร้านจำหน่ายอาหารและนำรายได้เหล่านั้นนะครับมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมัสยิดหรือองค์กรต่างๆแล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมและรู้จักกับองค์กรนี้มากขึ้นนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับThank you.
สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดิฉันนางศรีวรรณสายฟ้านะคะเป็นนายกสมาคมจักรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยในปัจจุบันนะคะในวันนี้เป็นวันรวมน้ำใจของมาของสมาคมนะคะซึ่งงานวันรวมน้ำใจนี้เราจะจัดทุกปีนะคะเพื่อหาเงินบริจาคให้กับเด็กกำพร้าของสมาคมนะคะที่เราจะต้องแจกทุกปีการศึกษานะคะแล้วก็เงินบริจาคให้กับสองศาสนานะคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของสมาคมนะคะที่เราจะต้องหาเงินมานะคะเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ก็คือเงินที่เราจะให้เป็นทุนการศึกษาของเด็กนะคะแล้วก็เป็นเงินช่วยบริจาคให้กับผู้สนใจงานทั้งด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เป็นวันรวมน้ำใจให้กับผู้กำพร้านะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีส่วนร่วมด้วยในการบริจาคครั้งนี้สำหรับรายละเอียดในงานวันนี้ก็จะให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะได้ชี้แจงและเชิญชวนท่านมาร่วมงานกับเรานะคะเรียนเชิญค่ะดิฉันพลตรีดร.กฤษณาบุญชมค่ะฝ่ายผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับภาพรวมในงานสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีร้านค้าที่มาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยร้อยกว่าร้านค้าเลยนะคะร้อยกว่าร้านค้ามีทั้งอาหารเครื่องเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคและที่ขาดไม่ได้ก็คือมีของเด็กๆด้วยนะคะเนื่องจากยุคโควิดแล้วก็มีมาสเด็กหน้ากากเด็กเนี่ยมาจำหน่ายด้วยนะคะเพราะเราก็ห่วงใยเด็กเล็กของเราด้วยนะคะสำหรับอาหารนะคะอาหารก็จะแบบเราเริ่มขายกันนะคะเริ่มจำหน่ายกันเนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่งถึง9โมงซึ่งร้านเนี่ยยังไม่10โมงเลยค่ะก็หมดแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้ร้านค้าที่มาร่วมกับเราเนี่ยบางร้านนะคะให้ทั้งทุนและกำไรให้กับสมาคมของเราทีเดียวซึ่งร้านในวันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารชั้นนำนะคะเช่นว่าร้านอาหารชั้นนำที่อร่อยรวมอยู่ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในวันนี้เพราะฉะนั้นใครที่มาศูนย์กลางในวันนี้ยอมรับว่าคุ้มค่ากับท่านจริงๆเลยนะคะที่ท่านจะได้มาสามารถซื้อช็อปแล้วก็นำอาหารกลับบ้านไปจากอาหารทั่วทุกสารทิศของกรุงเทพและปริมณฑลของเรานะคะนอกจากนี้นอกจากท่านได้นำอาหารกลับบ้านแล้วท่านยังได้ทำบุญนะคะได้ทำบุญร่วมกับทางสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยของเราอีกด้วยนะคะก็ขอบคุณมากอย่างนี้เราสองคนต้องกล่าวกันว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสำนักจุฬาราชมนตรีในการประกอบศาสนกิจถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจำเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยทุกเช้าวันเสาร์นะครับ8:30 น.ถึง9:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10นะครับเมื่อพูดถึงนะครับในศาสนาอิสลามนะครับได้มีการบริหารนะครับทางด้านศาสนาอิสลามปีพุทธศักราช2540ตามพ.ร.บ.กิจการศาสนาอิสลามนะครับซึ่งมีท่านจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นประธานคณะกรรมการอิสลาม
โดยตำแหน่งนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะฮะในภารกิจนะส่วนของท่านจุฬาราชมนตรีและการทำงานของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับว่ามีภารกิจที่สำคัญอะไรกันบ้างเพื่อพี่น้องประชาชนคนทั่วไปจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านเลขานุการจุฬาราชมนตรีนะครับท่านอาจารย์สุธามบุญมาเลิศที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับซามวะอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอยากให้อาจารย์ปูพื้นนะครับแล้วก็พูดถึงภาระหน้าที่นะฮะของท่านจุฬาราชมนตรีซะก่อนครับในตอนนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดินาวะมอลานารอซูลิลลาห์วะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันวะลาครับหน้าที่ของท่านจุฬาเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2มิติครับมิติที่1ก็คือหน้าที่ตามพรบ.ครับที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็คือมีอยู่4อย่างอ๋อครับที่เป็นหน้าที่โดยตรงของท่านจุฬานะครับอันที่1ก็คือให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามนะครับอันที่2แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามครับอันที่3ออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์และกำหนดวันสำคัญทางศาสนาครับอันที่4ออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามตามมิติแห่งพรบเนี่ยนะครับท่านจุฬามีหน้าที่แค่นี้แต่ที่จริงๆมันกว้างนะฮะใช่ฮะถ้าเราจะมองไปแล้วเนี่ยมันกว้างครับอีกมิติหนึ่งก็คือมิติทางศาสนาครับท่านจุฬาในวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีเนี่ยครับเขามีการทำสัตยาบันกันอ๋อครับนะฮะในหมู่ของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง39จังหวัดในขณะนั้นทุกจังหวัดและคณะกรรมการทุกคนครับประมาณ500กว่าคนอ๋อฮะสัตยาบันมาให้สัตยาบันว่าพวกเราขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ดูแลนะฮะกิจการของมุสลิมในประเทศไทยอ๋อครับนะฮะเราจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามให้ท่านมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินหัวกัฟและทรัพย์สินของผู้ที่เป็นผู้ลูกกำพร้าเด็กกำพร้าอ๋อครับนะครับนี่คือการให้สัตยาบันของมวลมุสลิมถึงแม้ว่าจะไม่ครอบไม่ทั้งหมดทุกคนที่เป็นผู้แทนแต่ถือเป็นผู้แทนครับเพราะว่ากรรมการจังหวัดเนี่ยได้มาจากการเลือกตั้งของอิหม่ามใช่ครับประจำมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดนั้นและอิหม่ามก็ได้มาจากการเลือกตั้งของสับบุรุษหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นใช่ครับดังนั้นถือได้ว่าการให้สัตยาบันนั้นเป็นการให้สัตยาบันแทนมุสลิมทั้งหมดครับผมนะครับเข้าใจแล้วฮะก็เป็นนั้นว่าจริงๆแล้วตามพรบ4ข้อแต่ท่านจุฬาต้องดูข้อคุมตามหลักการศาสนานะครับครับผมฮะอะละนี่คือในนี่คือในตัวบุคคลท่านจุฬาครับแต่นี่ในส่วนของสำนักเองสำนักจุฬาราชมนตรีครับนะอันนี้เรามีภารกิจนะในความรับผิดชอบด้านไหนบ้างอาจารย์เรื่องการบริหารเนี่ยสำนักจุฬาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการบริหารจิตวิญญาณครับโดยที่ถ้าตามพรบแล้ว4อย่างนี้ที่ออกไปจากสำนักจุฬาครับที่จริงๆแล้วมันมากไปกว่านั้นใช่ฮะที่เวลาเราทำแล้วมันมากไปกว่านั้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเวลาจะมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสานเข้ามาเนี่ยครับถ้าประสานโดยตรงท่านจุฬาเองเนี่ยก็คงจะลำบากหน่อยครับเพราะฉะนั้นก็คือสำนักจุฬาเนี่ยจะเป็นองค์กรซัพพอร์ตนะหรือว่าสนับสนุนช่วยเหลืองานของท่านจุฬานะในทุกด้านครับนะผมเข้าใจถูกนะนะครับเพราะนั้นละในปัจจุบันเนี่ยสำนักจุฬาเองเนี่ยภารกิจหลักคืออะไรฮะในเรื่องของการเผยแพร่ไหมหรือในเรื่องของการประสานงานกับทางหน่วยราชการไหมหรือว่ายังไงฮะคือการประสานงานกับหน่วยราชการนี่เป็นงานหลักของท่านจุฬาอยู่แล้วอ๋อครับผมนะครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตอบคำถามตามเงื่อนไขเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าสิ่งที่สำนักจุฬาทำโดยการบริหารงานของท่านจุฬาเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยที่ทำกันที่เห็นกันชัดๆเลยเนี่ยสำนักจุฬาได้มีการตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำทั้งชายและหญิงครับผมครับนะครับซึ่งเราทำมาแล้วประมาณ 4-5 รุ่นครับผมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของผู้นำของเราเนี่ยของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามผู้นำท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้านเนี่ยให้มีความสามารถในการที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกอันนึงก็คือสำนักจุฬาได้ตั้ง
สิ่งหนึ่งองค์กรหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าองค์กรวสติวสติหมายถึงอะไรครับหมายถึงทางสายกลางโอ้ครับนะครับหน้าที่การดำเนินงานก็คือการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการของอิสลามกับศาสนิกอื่นๆโอ้ครับนะครับทางสายกลางก็คือไม่สุดโต่งและไม่หย่อนยานนี่คือหลักการของอิสลามที่เรายึดกันอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะครับนะครับโดยที่มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขครับเป็นผู้อำนวยการอยู่สำนักจุฬาได้รวบรวมนะร่วมมือกับองค์กรต่างๆสร้างหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งก็คือเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับโดยไม่เลือกสัญชาติศาสนาไม่เลือกศาสนาครับเราช่วยหมดโดยมีองค์กรที่เข้ามาร่วมกันอยู่เนี่ยช่วยเหลือกันเนี่ยครับ30กว่าองค์กรโดยสำนักจุฬาเป็นแม่งานเป็นแม่งานครับครับครับเป็นแม่งานก็เพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมที่ตกทุกข์ได้ยากและจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือครับทั้งในและต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศครับครับผมณตอนนี้ก็มีการช่วยเหลือประเทศซีเรียอ๋อครับนะครับช่วยเหลือเลบานอนนะครับที่เดือดร้อนในตอนเนี้ยแม้แต่ข้างบ้านเรามาเลเซียเราก็เคยไปช่วยเนี่ยที่น้ำท่วมเราก็ไปช่วยครับที่น้ำท่วมเราก็ไปช่วยนะครับครับแล้วก็โดยสำนักจุฬาเองเนี่ยเราก็ยังให้ความรู้นะครับโดยการออกเอกสารนะครับออกเป็นคลิปสั้นๆทางออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทั้งมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกครับที่ทำกันอยู่ตอนนี้ครับที่เร่งทำกันอยู่อาจารย์พูดอย่างนี้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะมีทั้งพี่น้องมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเกิดในกรณีที่ว่ามีข้อสงสัยอยากจะรู้ถึงข้อหลักการอิสลามสามารถที่จะคอนแทคหรือว่าประสานไปทางสำนักจุฬาเพื่อหาคำตอบต่างๆได้ไหมครับอาจารย์ได้ทันทีเลยครับไม่ว่าจะใช้ทางโทรศัพท์ครับของสำนักจุฬาราชมนตรีไม่ว่าจะใช้ทางออนไลน์โดยทาง Facebook ของจุฬาราชมนตรีไม่ว่าจะใช้ทางเพจครับผมนะครับนะฮะของสำนักจุฬาราชมนตรีครับจดหมายก็ได้หมดเลยแม้กระทั่งใช่ครับแม้กระทั่งถ้าหากว่าแอดไลน์กันได้ก็สามารถที่จะใช้คำถามได้เลยครับนะตอนนี้อยากจะบอกกับทุกท่านเลยนะครับว่าการถามคำถามเนี่ยเราเมื่อเข้ามาใน Facebook นะครับหรือว่าในเพจของจุฬาเนี่ยท่านจะต้องกรอกข้อความชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวคือให้รู้ตัวตนให้รู้ตัวตนนะครับแล้วก็สิ่งที่จะถามคือเกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็ให้คำถามแล้วเราก็จะตอบไปโดยที่ท่านระบุมาว่าจะให้ตอบส่วนตัวจะให้ตอบโดยทางโซเชียลหรือว่าจะครับผมไปส่วนตัวนะฮะครับผมฮะเพราะนั้นตรงนี้เองก็จะเป็นประโยชน์โดยภาพรวมครับแล้วเวลาถ้าหากว่าท่านที่ชมรายการอยู่ถ้าเวลาเขาจะเข้าเพจเนี่ยเขาจะให้พิมพ์อะไรจุฬาราชมนตรีครับสำนักจุฬาราชมนตรีแค่นี้แหละครับเป็นภาษาไทยด้วยซ้ำสำนักจุฬาเป็นภาษาไทยเลยเป็นภาษาไทยเลยครับเพราะนั้นท่านพี่น้องผู้ชมรายการนะครับว่าท่านจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยประการใดและอยากจะรู้ในเรื่องราวของอิสลามที่ถูกต้องนะผมใช้คำว่าที่ถูกต้องนะฮะท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงกับสำนักจุฬาราชมนตรีได้เลยนะฮะอันนี้นะครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมครับในช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามเราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารอยู่ในขอบขันธสีมาของประเทศนี้เมืองนี้ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์ที่เรายอมรับกันเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะที่ได้สรรสร้างขึ้นมานะครับเรามิใช่เพิ่งจะมาอยู่ร่วมกันเมื่อวัน2วันครับเดือน2เดือนหรือปี2ปีแต่เราอยู่ร่วมกันมานับเกือบจะพันปีแล้วถ้าเราไปดูตั้งแต่สมัยสุโขทัยได้มีศิลาจารึกกล่าวถึงเอาไว้นะครับการที่เราจะทำให้ชาติของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำนั่นก็คือความร่วมมือครับผมขอฝากเลยครับว่าเราจะต้องร่วมมือกันอย่าสร้างความแตกแยกเพราะความแตกแยกเมื่อใดที่มีความแตกแยกความสำเร็จไม่ประสบแน่นอนนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าวันนี้นะฮะท่านผู้ชมที่
อยากจะติดต่อหรืออยากรู้ข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลามหรือสังคมมุสลิมท่านก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สุธรรมบุญมาเลิศนะครับท่านเลขานุการจุฬาราชมนตรีเป็นอย่างสูงที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการครับสลามครับสลามอัลลอฮฺตุลลาฮิวะบารักาตุครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงวิถีสนทนาเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดร.มูฮัมหมัดบินอับดุลการีมอัลอีซาเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกได้เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและได้รับการต้อนรับจากพี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนมากณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานครและในวาระนี้ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เลขาธิการองค์การมุสลิมโลกนะครับสันนิบาตมุสลิมโลกพระท่านดร.มูฮัมหมัดบินอับดุลกะรีมอัลอิชานะครับซึ่งเป็นประมุขฝ่ายศาสนาอิสลามสูงสุดของโลกครับได้มาเยือนประเทศไทยแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีท่านจุฬารัฐมนตรีเป็นประธานนะครับคือตลอดเวลาระยะ32ปีนะครับก็ไม่ได้มาเยือนประเทศไทยเลยแต่เราก็ในฐานะองค์กรศาสนาได้ติดต่อกันมาเป็นประจำนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียดีขึ้นเป็นลำดับนะครับจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญจากกษัตริย์ซัลมานให้เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียนะครับมติในที่ประชุมหลายๆคนก็ให้ความเห็นว่าเราน่าจะไปดูสำนักงานของโรบิโตที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมกลางๆเดือนมีนาคมก่อนจะถึงเดือนถือศีลอดคาดว่าปีนี้จะถือศีลอดในเดือนเมษาในเดือนมีนาคมเราอาจจะไปดูสำนักงานโรบิโตอะไรต่างๆครับแล้วก็มาความสัมพันธ์ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องการอยู่ด้วยกันนะในเรื่องพาหุวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะโดยหลักของซึ่งท่านโรบิท่านเลขาท่านเดินสายกลางโดยยึดหลักของกุรอานเราจะเห็นว่าการทำงานของท่านจุฬาราชมนตรีและสำนักจุฬาราชมนตรีนั้นมีความยึดโยงนะครับกับพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับและนอกจากนั้นแล้วยังมีความเกี่ยวโยงในการประสานความร่วมมือกับพี่น้องมุสลิมในทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับการตัดสินใจในการทำเรื่องอะไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่เมื่อไม่ผิดต่อหลักการศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะท่านนบีไม่ต้องการให้บุคคลใดกระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาระหนักกับเขาแต่ท่านนบีส่งเสริมอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายดายและสะดวกท่านนบีมักเลือกทำก่อนเสมอโดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องไม่ผิดต่อหลักการศาสนานั่นเองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามี2เรื่องให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกทำท่านรอซูลจะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอตราบใดเรื่องนั้นไม่ผิดต่อหลักการศาสนาถ้าหากว่าเรื่องใดเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นผู้ออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายบันทึกโดยมุสลิม